็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดแม้แต่เรื่องเล็กอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเรื่องชาวบ้านร้องเรียนเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ประเทศชาติเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องความมั่นคงต่างๆเนี่ยทำทุกบริบทเพราะนั้นใครที่เคยบอกว่าไอ้ท่านเป็นประเด็จการของคิดอันนี้ไม่ใช่เลยท่านรู้ว่าเรื่องนี้ท่านความรู้สู้หมอไม่ได้เอาหมอมาเป็นผู้นำอาจารย์หมอประชุมกันอาจารย์หมอว่ายังไงรัฐบาลสนับสนุนตามประเทศไทยล้าหลังไปแล้ว8ปีผมบอกเลยนะครับถ้าประเทศไทยล้าหลังประเทศไทยห่วยแตกอย่างที่พูดเศรษฐกิจไม่ดีมหาอำนาจเขาจะไม่มองเราเป็นประเทศยุทธศาสตร์เพราะนั้นท่านลองพิจารณาดูดีว่าเวลานี้ประเทศเรานั้นเป็นประเทศที่เราต้องบาลานซ์พาวเวอร์ถลกข่าวถลกคน The State Times ชัดเจนเป็นกลาง